ศึกมวยไทยมรดกคนไทยที่ถ่ายทอดทางทีสปอร์ตเจ็ดตัวจริงเรื่องกีฬาตั้งแต่10นาฬิกาที่ผ่านมาปรากฏว่าทุกคู่ชนะน็อกกันทุกคู่เลยค่ะไปชมภาพคู่เอกกันเลยนะคะไฟประจำวันอาทิตย์ก็คือวันนี้ค่ะคู่เอกพิกัด133ปอนด์เป็นการประกบคู่กันระหว่างเพชรดำเพชรเกียรติเพชรนักชกจากบุรีรัมย์มุมแดงปะทะขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลนักมวยชัยภูมิในมุมน้ำเงินค่ะยกแรกขุนศึกน้อยที่ออกอาวุธได้น้ำได้เนื้อกว่าคุมเกมการชกไว้ได้แต่ไฮไลท์เนี่ยมาอยู่ในยกที่2ขุนศึกน้อยที่ยังมั่นใจเปิดฉากบุกหนักเข้าใส่เพชรดำอย่างหนักซึ่งเพชรดำอาศัยการสวนด้วยการเปิดแผลที่แตกบริเวณหน้าผากของขุนศึกน้อยจนเลือดไหลเป็นทางสุดท้ายเพชรดำฟันศอกซ้ายขุนศึกน้อยนอนหลับกลางอากาศไปนะคะก็ทำให้เพชรดำเพชรเกียรติเพชรชนะน็อกในยกที่2ขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลค่ะคู่รองในพิกัด126ปอนด์สมิงหนุ่มสจเล็กเมืองนนท์ขึ้นชกในมุมแดงปะทะพยัคฆ์หลวงสคงเดชมุมน้ำเงินแม้ว่า2ยกแรกพยัคฆ์หลวงจะมีรูปแบบมวยที่ออกอาวุธได้จัดแจ้งกว่ามีคะแนนนำแต่พอมาถึงยกที่3สมิงหนุ่มที่เร่งเดินหน้าออกอาวุธใส่ชุดใหญ่จนพยัคฆ์หลวงยืนระยะไม่ไหวกรรมการต้องยุติการชกให้สมิงหนุ่มสจเล็กเมืองนนท์ชนะน็อกยก3พยัคฆ์หลวงสคงเดชค่ะแล้วปรากฏว่าวันนี้นะคะกลายเป็นว่ามุมแดงเนี่ยเป็นฝ่ายชนะน็อกกันหมดเลยเพราะว่าผลการแข่งขันคู่อื่นๆค่ะพิกัด126ปอนด์ยอดอาชาในชนะน็อกยก4สิงห์ดำสมาลัยทองมวยหญิงพิกัด104ปอนด์เข้าสวยปอกอบเกื้อชนะน็อกยก3เหนือฟ้าสอทรงธรรมและพิกัด112ปอนด์คมสันนุปราณบุรีชนะน็อกยก2อินทรีทองแสงทองขาแก๊สค่ะสามารถติดตามศึกมวยไทยมรดกคนไทยได้ทุกวันอาทิตย์เวลา10 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาค่ะ